ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2567นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสะพายเพื่อเปิดพลังงานพื้นฐานดวงของท่านก่อนนะคะไพ่ราชดาบนะคะเป็นพลังงานของความมั่นอกมั่นใจนะคะเจ็ดดาบจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการใช้เทคนิคหรือความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหานะคะท่านอาจจะเจ อปัญหาที่มันเหมือนกับต้องช่วงชิงอะเอาโอกาสนั้นเป็นของตัวเองนะคะไพ่9ถ้วยกับ6ดาบอาจารย์มองว่าถ้าเป็นเรื่องงานแปลว่าท่านชนะคู่แข่งนะท่าน9เหรียญค่ะได้ยอดได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆนะงานก็ยังอยู่ในมือท่านไม่ได้หลุดไปไหนนะคะเพราะว่าไพ่7ถ้วยอ่ะท่านเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดแล้วก็สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงด้วยนะไพ่10ไม้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรโปรเจกต์อะไรนะคะก็ยังได้รับการสนับสนุนนะคะไพ่2ถ้วยแปลว่าลูกค้าเข้ามาซื้อขายทำสัญญากับท่านดีลงานกันต่อนะคะคือเรื่องงานถือว่าโดดเด่นเลยนะคะโดดเด่นเพราะความรับผิดชอบความมุ่งมั่นของท่านนี่แหละค่ะจึงทำให้ท่านยังมีรายได้ราชาเหรียญ9เหรียญเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเงินทองเนี่ยโอ้โหเข้ามาเยอะมากเลยนะคะในช่วงปักนี้บางท่านอาจจะมีแผนที่จะนำเงินนี้ไปบางท่านลงทุนขยับขยายลงทุนเพิ่มบางท่านก็มีแผนซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะที่มองเห็นความสำเร็จแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนถ้ามองในเรื่องของความรักเนี่ยในตำแหน่งความรักเป็นพลังงานไพ่9ถ้วยแต่ขยายด้วย10ไม้แปลว่ายังมีความรักความผูกพันแล้วก็ยังมีความมั่นคงต่อการสองถ้วยก็ยังรักกันอยู่มากๆนะคะสำหรับชาวมีนโอเคเรามาเจาะความรักอีกครั้งหนึ่งที่เป็นไพ่ที่เน้นความรักโดยตรงคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานดวงคนมีคู่ค่ะท่านได้ไพ่8ดาบนะใครที่เจอปัญหาไม่เข้าใจกันแล้วก็บล็อกกันไม่คุยกันเนี่ย2ถ้วยแปลว่าการบาลานซ์เนาะการปรับความเข้าใจเกี่ยวมือกันแล้วค่ะคืนดีกันนะอะไรประมาณนี้นะคะราชินีดาบโทษทีค่ะราชินีเหรียญค่ะแล้วก็6ดาบมันแปลว่าปัญหาต่างๆเนี่ยจะคลี่คลายยังไงซะพวกคุณก็กลับมารักกันและปรับความเข้าใจกันได้ที่ไพ่7ถ้วยยังมีความฝันนะมีอนาคตร่วมกันอยู่นั่นเองนะคะขอพลังงานเขาบ้างนะคะคนคนนั้นของท่านนะคะเป็นไพ่2ดาบนะคะเขาก็กำลังพยายามที่จะแก้ปัญหาอะไรก็ตามที่ระหว่างคุณกับเขาไม่เข้าใจกันนะคะไพ่6ถ้วยคือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจนั่นแหละค่ะไพ่จึงไม่ได้บอกว่าพวกคุณจะเลิกกันจริงนะมีปัญหายังไงก็กลับมานะคะไพ่4เหรียญแปลว่ายังมีความมั่นคงเอ็มเพรสยังให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาก็ยกย่องให้เกียรติคุณมากๆเลยนะคะไพ่4ถ้วยเขาไม่วันเปลี่ยนใจไปจากคุณได้เลยนะคะขอพลังงานไพ่สรุปแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะความรักคนมีคู่นะคะเขาจะถือช่อดอกไม้ช่อโตๆเลยค่ะนะคะ3เหรียญขอปรับความเข้าใจขอเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะเขาคนนี้ไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากคุณจริงๆนะคะเขายังขอโอกาสไม่ยอมให้คุณไปจากเขาเขาจะขอร้องถ้ามีปัญหากันเกิดขึ้นไม่ให้คุณไปจากเขาและยังอยู่กับเขานะไพ่ก็จะบอกประมาณนี้และยังไงพวกคุณยังอยู่กันต่อใช่ไหมขอไพ่สรุปอีกครั้งค่ะ
ความสัมพันธ์นะยังอยู่กันต่อไหมเดเมเชียนคือการเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะไพ่การรีเทิร์นอยู่แล้วคือจัสเมนต์นะคะการประกาศข่าวดีเฉลิมฉลองหกไม้นะคะพระสังฆราชยังมั่นคงอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะยังมีความรักเลเวอร์ต่อกันอย่างมากมายนะคะโอเคเรามาดูจากไพ่ข้อความจากไพ่ฮารุที่เขาอยากจะบอกคุณค่ะไพ่บอกว่าเขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาไม่เคยที่จะเขาเรียกว่าปลดล็อกตัวเขากับคุณไปจากกันได้หรอกนะคะเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณอยากนัดเจอคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเหงาและคิดถึงคุณอย่างมากเลยมีการที่จะงอนที่ถ้างอนกันอยู่มีการที่จะง้อนะคะปรับความเข้าใจกันเพื่อให้เหมือนมีปัญหานี่ให้มันคลี่คลายนะคะเขาบอกเลยว่าเขาจะเป็นฝ่ายง้อคุณจะทำทุกวิถีทางนะถ้ากดกันอยู่เนี่ยเพื่อให้คุณกลับมารักและเห็นอกเห็นใจเขานั่นเองนะคะจากไพ่ Romance Angel ค่ะไพ่บอกว่ายังไงเนี่ยค่ะเขาบอกเลยไม่มีอะไรที่จะมาพัดภาคเขาและคุณไปจากกันได้เขารักและยึดมั่นที่คุณแล้วนะคะ Heart to Heart Conversation แปลว่าการใช้ภาษาใจนี่แหละคุยกันนะคะเปิดใจคุยกันนั่นเองนะคะขอต่อด้วยดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดชาวมีนค่ะไพ่ขึ้นราชินีเหรียญแล้วก็สามดาบสี่ไม้เจ้าชายถือดาบสองดาบนะคะพลังงานคนโสดบอกเลยว่าที่ผ่านมาก็เจ็บปวดกับความรักที่มันไม่ได้ดั่งใจเหมือนกันนะคะแต่นั่นแหละค่ะอย่างน้อยนะที่ขึ้นไพ่ราชินีเหรียญคุณก็ยังมีความมั่นคงความก้าวหน้าเติบโตในเรื่องงานของคุณอยู่คุณน่าจะตอนนี้โฟกัสในเรื่องของงานที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือมีธุรกิจส่วนตัวก็คือการขยับขยายธุรกิจตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับความรักมากมายนะคะแฮงแมนก็ยังมุ่งมั่นอยู่กับความสำเร็จนะคะราชาถ้วยที่จะเปิดตัวเองให้มากกว่านี้นะคะก้าวข้ามปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นแนวเรื่องราวของความรักมันจึงเป็นความเจ็บปวดที่เคยเจอแต่ณตอนนี้คุณแข็งแกร่งค่ะจนไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แคร์อะไรเกี่ยวข้องกับความรักสักเท่าไหร่เหมือนมีก็ได้ไม่มีก็ได้ด้วยซ้ำนะเหมือนยังมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับการทำมาหากินมากกว่าโอเคค่ะแต่ถึงยังไงนะมันก็ยังมีคนเข้ามาสนใจคุณอยู่นั่นแหละ1ถ้วยกับอัศวินม้าขี่ม้าจะเป็นคนทางไกลเข้ามาเจอกันพอโซเชียลก็ได้ต่อให้คุณจะเพิกเฉยก็ตามถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เข้ามาเขาก็สามารถที่จะพิชิตหัวใจคุณได้เห็นไหมล่ะคะปักเนี้ยคุณจะเจอคนที่ใช่เข้ามานะคะแล้วจะทำให้คุณเนี่ยจากที่ต่อต้านมาตลอดเนี่ยจะเปิดใจนั่นเองนะคะขอไพ่สรุปอีกสัก5ใบค่ะสำหรับคนโสดนะคะ10ดาบการเยียวยาตัวเองหรือการจบปัญหาในอดีตที่มันเจ็บปวดจะไม่เอามาคิดอีกต่อไปต่อไปนี้ปรับปรุงตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขรักตัวเองและคิดถึงตัวเองก่อนโอ้โหเป็นคติที่ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาท่านจะต้องดูด้วยว่าเขาทำเพื่อท่านเสียสละเพื่อท่านได้หรือเปล่านะคะอาจารย์มองมีคนมาเข้ามาจีบแหละแต่คุณก็ยังเหมือนกับยังไม่ได้เปิดใจ 100% แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นแปลว่าเรียนรู้กันไปอาจจะยังต้องใช้เวลากว่าท่านจะเปิดใจยอมรับจริงๆนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ